เดือดลูกสาวปูพงษ์สิทธิ์แฉดาราช่องน้อยสีคุกคามด่าหาว่าง่ายหลังคบแอมมี่เนรีลูกสาวปูพงษ์สิทธิ์ไม่ขอทนแฉดาราช่องน้อยสีตามคุกคามไม่หยุดหลังเปิดตัวคบแฟนหนุ่มแอมมี่เดอะบอททอมบลูพร้อมเปิดหลักฐานแชทต่อมเผือกกระตุกไว้ตายแล้วโหที่นี้ก็ว้าวุ่นเลยเมื่อเมรีคัมภีร์ลูกสาวคนเก่งของศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กฟาดดาราเด็กช่องน้อยสีส่งข้อความตามรังควานหลังเปิดตัวคบกับหวานใจแอมมี่เดอะบอททอมบลูไม่หยุดดาราเด็กน้อยช่องสามท่านหนึ่งตามรังควานกูไม่หยุดชายแอกหลุมขยันส่งข้อความนรกมาหากูแค่เพราะกูเป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่านาง 1. กูมาคบแอมมี่หลังจากพวกหล่อนเลิกกันไปได้ 3-4 เดือนแล้ว 2. ที่ไม่รู้จักน้องค่ะไม่เคยทำไรให้น้อง 3. ถ้าโกรธเกลียดแอมมี่ไปลงที่มันค่ะเรื่องของพวกหล่อน2คน 4. แฟนกูก็ไม่ใช่คนดีค่ะกูทราบ 5. กูทนมานานแล้วอย่าให้ต้องทำอะไรแบบนี้เลย 6. ในขณะที่น้องตามรังควานพวกกูอยู่น้องก็มีการเปิดตัวแฟนใหม่ละเด้อ7สงสารแฟนใหม่น้องค่ะถ้า not for fun ก็ make it real หน่อยค่ะ8ถ้าเหตุผลที่ทำแบบนี้ทุกครั้งคือเพราะเมาแอลหรือไปเมายามาก็ไปนอนไม่ก็บำบัดค่ะ9หน้าจอน้องดูดีนะคะห่วงอาชีพตัวเองเถอะถ้าน้องทำตัวดีๆน้องน่าจะงานรุ่งกว่านี้10แฟนใหม่น้องก็ได้ทั้งเล่นหนังนักเลงดังทำงานศิลปะปังพากันดึงขึ้นไปสูงค่ะอย่ามาทำตัวต่ำกับกูไม่เพียงแค่นั้นเมรีได้ปล่อยภาพแชทโต้ตอบเดือดกับดารารายนี้พร้อมเขียนแคปชั่นใต้โพสต์ด้วยว่าแชทครั้งแรกสุดที่ทักมา vs แชทครั้งล่าสุดที่ทักมาแอคใหม่แต่พฤติกรรมเดิมจบปิ้งกูก็ไม่ได้บล็อกแอคจริงมึงนะพับลิกมาตลอดก่อนที่เมรีจะโพสต์อีกข้อความฟาดปิดท้ายออกโรงเตือนอีกคู่กรณีว่าอย่าให้หมดความอดทนเด้อถ้าหมดกูฟ้องพ่อเด้อเพราะคนอย่างกูทำไรไม่ได้ก็ฟ้องพ่อเวองานนี้ก็ไม่รู้ว่าดาราคนนี้คือใครชาวเน็ตหลายคนจึงขอเป็นจิตอาสาตามหาให้ซึ่งเปิดออกมาเมื่อไหร่คงได้รู้กันใบเตยร่ำไห้ดีเจแมนปลอบขึ้นแถลงต่อศาลขอโอกาสไปทำหน้าที่แม่ซาร่านั่งข้างดาริลสู้ผอมตัวเล็กลงอย่างมากใบเตยร่ำไห้ตลอดเวลาดีเจแมนคอยเช็ดน้ำตาปลอบขึ้นแถลงต่อศาลขอโอกาสไปทำหน้าที่แม่คนในครอบครัวเพิ่งเสียชีวิตซาร่านั่งข้างดาริลเมื่อเวลา 13:30 นวันที่11 กันยายน 2566ที่ห้องพิจารณาคดี711ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายอมรกุศลทนายความของนางสาวสุธีวรรณกุญชรหรือใบเตยนักร้องชื่อดังและนายพัฒนพลกุญชรหรือดีเจแมนเดินทางมาเพื่อเข้านัดตรวจพยานหลักฐานคดี Forex 3D ในความผิดโดยทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฉ้อโกงต่อมาเจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหามาที่ห้องพิจารณาคดีมีนายพัฒนพลหรือดีเจแมนนางสาวสุธีวรรณหรือใบเตยนายแดเร่ายังฮุยไซหรือดาริ่วยังพร้อมผู้ต้องหาคนอื่นๆมาที่ห้องพิจารณาคดี711นับเป็นการเจอกันในรอบ2เดือนหลังจากเมื่อวันที่10 กรกฎาคม 2566ดีเจแมนและใบเตยนั่งข้างกันดีเจแมนมีสีหน้าเรียบเฉยสู้ผอมลงกว่าครั้งที่แล้วนิดหน่อยส่วนใบเตยตัวเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด
และมีสีหน้ากังวลและร้องไห้อยู่ตลอดเวลาดีเจแมนคอยปลอบและเช็ดน้ำตาให้มีลุคชาญวิทย์ทวีสินน้องชายใบเตยที่มาร่วมฟังการพิจารณาคดีร้องไห้ด้วยด้านนายแดร่ายังฮุยไซหรือดาริ่วยังแฟนหนุ่มของซาร่าคาซิงกินี่มีสีหน้าเรียบเฉยและได้พูดคุยกับซาร่าในช่วงแรกศาลอนุญาตให้ซาร่าได้นั่งใกล้กับดาริ่วอาจจะให้คอยเป็นล่ามเพื่อการสื่อสารที่เข้าใจอย่างถูกต้องโดยใบเตยขึ้นแถลงต่อศาลว่าขอความเป็นธรรมจากศาลให้โอกาสออกไปทำงานและทำหน้าที่แม่และดูแลลูกและคนในครอบครัวเพิ่งเสียชีวิตไปเผยผู้กำกับการวชิราเครียดหนักเป็น1ใน25ตร.โดนย้ายถูกโยงโทรตามสารวัตรแบงค์เผยผู้กำกับการวชิราเครียดหนักเป็น1ใน25ตร.โดนย้ายถูกโยงโทรตามสารวัตรแบงค์ให้มาที่บ้านกำนันนกก่อนเกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นเมื่อวันที่11กันยายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยส่งผู้กำกับการ2บก.ทล.ผู้บังคับบัญชาของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ได้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในบ้านพักย่านคูคตจังหวัดปทุมธานีโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุผู้สื่อข่าวรายงานว่าโดยสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะมาจากเรื่องใดแต่เบื้องต้นคาดว่ามาจากความเครียดหลังถูกพาดพิงว่าเป็นคนโทรศัพท์ตามพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวให้มาที่บ้านกำนันก่อนถูกนายธนัญชัยหมั่นคล้ายหรือหน่องลูกน้องกำนกยิงเสียชีวิตดังกล่าวสำหรับพันตำรวจเอกวชิราเป็นผู้บังคับบัญชาของพันตำรวจตรีศิวกรและอยู่ในเหตุการณ์ยิงกันที่บ้านกำนันนกด้วยที่สำคัญพันตำรวจเอกวชิรายังเป็นผู้พาพันตำรวจโทวสิงห์พันปีรองผู้กำกับการ2บก.ทล.ที่โดนยิงบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลกระทั่งต่อมาพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงมีชื่อเป็น1ใน25นายตำรวจที่ถูกพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจสั่งการให้พลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนโดยประสานข้อมูลกับชุดสืบสวนทีมงานพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจชุดทำงานตำรวจภูธรภาค7และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจทั้ง25นายมาช่วยราชการที่สปก.ตำรวจสำหรับ25นายตำรวจประกอบด้วย1พันตำรวจเอกวชิรายาวไทยส่งผู้กำกับการ2บก.ทล. 2พันตำรวจเอกพานุทัศน์เหลืองสัจกุลผู้กำกับการสสพจวนครปฐม3พันตำรวจเอกกฤษดาพรจงอักษรผู้กำกับการสนพญาไท4ดตชนนัทวุฒิยากรผบหมู่บกทล5พันตำรวจโทนรงพิทักษ์ฉนวนสวฝอกก2บกทล6จ10ตรีกองประจำการเมธิศกรพันศิจันทร์ผบ.หมู่ทล.1บก.ทล.7จ10ตรีกองประจำการพิสิทธิ์ชิวปรีชาผบ.หมู่สทล.กิโลกรัม28พันตำรวจโทเกียรติดักดีสมสุขสารวัตรสืบสวนสพ.กระทุ่มแบน9ร้อยตำรวจโทนิมิตสลิดกุลสังกัดสพ.เมืองนครปฐม10ร้อยตำรวจเอกอนุชิตบรรณชัยรองสวปทส51ดตสราวุธเชียงทองผบหมู่สทล1กิโลกรัม22จ10ตรีกองประจำการทศพลแซ่อึ้งผบหมู่สทล1กิโลกรัม23จ10ตรีกองประจำการอภิรักษ์โรจน์พวงผบหมู่กก 0.5 ปคม14 10ตำรวจโทสุทธิการแซ่ล้อผบ.หมู่คฝ.พจ.ว.นครปฐม15
10ตำรวจตรีธนทัศน์ท่าน้ำตื้นขอบอหมู่คอฟอพอจอวอนครปฐม16พันตำรวจโทพมรวรยาวิสุทธ์สารวัตรสืบสวนสอพอสยายโสม17ร้อยตำรวจเอกประสมมาตรแสงสุขมีรองสอวอจอรอสอพอกำแพงแสง18ดตถนอมศักดิ์มีสีผอ.บ.หมู่สพ.3ความเผือก19ร้อยตำรวจโทณรงค์ศักดิ์แดงอำไพรองสว.สทล.1กิโลกรัม2ทล.20 10ตำรวจตรีสรรเสริญศรีอุบลผอ.บ.หมู่คฟ.พจว.นครปฐม21พันตำรวจโทวคินพันปีรองผู้กำกับการ2บก.ทล22ดตสมโชคบัวลอยสังกัดพ0.723ดตสราวุธเชียงทองสังกัดทางหลวง24ร้อยตำรวจเอกณัฐพลนาคกรสังกัดทางหลวง25ร้อยตำรวจโทประสานรอดผลสังกัดทางหลวงอ่านข่าวคุมตัว6ตำรวจส่งสารฝากขังผู้กำกับการชี้หน้าสลดใจบางคนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นอ่านข่าวคู่ได้แล้วเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดบ้านกำนันนกเตรียมออกหมายจับอีก5รายอ่านข่าวส่งสารฝากขังแล้ว6ตำรวจเหี่ยวคดีกำนันนกเผย1ในผู้ต้องหาสำนึกผิดอ่านข่าวอาลัยสารวัตรแบงค์พิธีพระราชทานเพลิงศพเผยนาทีลูบหัวให้คำมั่นสัญญาอ่านข่าวจรูญเกียรติเปิด3ปมทำกำนันนกเสียหน้ามีคนเกี่ยวอีกเร่งเช็คเพจลูกน้องอ่านข่าวด่วนผู้กำกับการวชิรายาวไทยส่งหัวหน้าสารวัตรแบงค์ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองคาบ้านพักย่านคูคต